ค่ะอีกครั้งค่ะพี่โอ้ค่ะความภูมิใจของเรามันกดดันไหมคะกับคำว่านักแสดงที่มีรางวัลการันตีแล้วโอ้ไม่เลยครับเพราะว่าผมว่ารางวัลก็เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจของเราในการทำงานต่อไปครับมันยิ่งเพิ่มพลังให้เราในการทำงานมากขึ้นอีกด้วยซ้ำครับไม่ได้กดดันเราค่ะอย่างพี่โอเองเมื่อกี้โอกาสได้พูดบนเวทีพูดถึงหม่อมด้วยครับเชื่อว่าหม่อมจะได้เห็นในความสำเร็จของพี่โอในวันนี้แน่นอนครับเพราะว่าจริงๆรางวัลที่ผมได้นำชายยอดเยี่ยมก็ไม่ได้มาจากแค่ละครนะก็มาจากภาพยนตร์เรื่อง Six Character ด้วยครับแล้ววันนี้ก็ภาพยนตร์ของหม่อมเรื่อง Six Character ก็ได้รับรางวัลด้วยครับก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับที่ผมเกิดมาชีวิตนี้ได้เป็นลูกศิษย์ท่านครับแล้วก็ได้เรียนวิชาจากท่านแล้วก็ท่านก็สอนแล้วก็แบบคือถ้าไม่มีหม่อมน้อยก็คงไม่มีมาริโอหรอกครับคำสอนล่ะคะครับทำไมมันยังคงปรับใช้ได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตของพี่โออยู่เสมอคือทุกครั้งที่ผมเรียนกับอาจารย์ครับอาจารย์จะสอนไม่ใช่แค่วิชาการแสดงก็จะสอนเรื่องของสมาธิเรื่องของแบบการนั่งสมาธิอะไรเงี้ยครับทำให้เรามีสมาธิด้วยแล้วก็มีการแผ่เมตตาอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราจิตใจเราแล้วก็ในเรื่องของการแสดงผมก็จะบอกว่าคือเราทำหน้าที่เป็นตัวละครตัวนั้นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นคำง่ายๆครับแต่ว่าผมจำมาตลอดครับอย่างการทำงานครับมันต้องมีการพัฒนาตัวเองยังไงบ้างเพื่อให้เป้าหมายของพี่โอคืออะไรก่อนในฐานะนักแสดงผมก็อยากจะเป็นตัวละครในทุกๆเรื่องให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเพราะว่าอาจารย์ผมสอนเสมอว่าไม่ว่าจะเป็นบทอะไรในภาพยนตร์เรื่องไหนก็ตามครับมันจะเป็นบทเล็กบทน้อยครับมันก็มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนำจะเป็นตัวประกอบหรือว่าจะเป็นใครก็ตามครับก็เป็นสิ่งเป็นนักแสดงเหมือนกันก็หม่อมสอนเสมอให้เราซื่อสัตย์กับคนดูให้เราเป็นตัวละครให้ได้ 100% นะครับบางทีอาจจะไม่ได้แต่ก็ต้องให้ได้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยครับผมก็จะจำเสมอสิ่งที่ผมทำการบ้านผมก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ผมเข้าถึงคาแรคเตอร์ให้ได้ครับรางวัลเอ่ยเรตติ้งเอ่ยมีส่วนสำคัญไหมครับในฐานะนักแสดงเองผมว่ามันก็เป็นอีกสิ่งนึงที่พิสูจน์ว่าเราทำออกไปแล้วคุณผู้ชมหรือว่าคนที่ดูภาพยนตร์ของเราละครของเราอะไรเงี้ยเขาชื่นชอบหรือว่าเขาแค่ได้อะไรจากละครเราทั้งความรู้หรือว่าความรู้สึกหรือว่าเขามีความสุขหัวเราะแค่นี้ครับผมรู้สึกว่าผมประสบความสำเร็จในฐานะนักแสดงอย่างงานประกาศรางวัลลักษณะแบบนี้เองมันการันตีคุณภาพของงานในวงการบันเทิงยังไงบ้างแฟนๆยังคงให้ความสนใจอยู่ต้องขออีกทีนึงการที่มีรางวัลมีงานต่างๆมีรางวัลประกาศให้กับนักแสดงจริงๆแล้วมันทำให้วงการบันเทิงมันยังคงอยู่ไหมจริงบางคนบอกว่าวงการบันเทิงไทยอ่ะถดถอยแต่โอ้มองยังไงบ้างโอ้มองว่าโอ้ไม่เคยมองว่าวงการเราถดถอยนะครับผมมองว่ามันก้าวไปข้างหน้าตลอดนะครับตั้งแต่ผมเข้ามาแล้วก็เห็นอะไรต่างๆที่มันพัฒนาทั้งเรื่องของการแสดงเรื่องของบทเรื่องของทีมงานหรือว่ากล้องต่างๆมันก็ถูกพัฒนาบทต่างๆก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าทุกวันนี้คนต่างประเทศก็ชมทั้งภาพยนตร์และละครไทยมากขึ้นเยอะมากครับซึ่งโอ้รู้สึกภูมิใจมากเวลาผมไปต่างประเทศแล้วก็บอกว่าเขาได้ดูเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยครับบางคนอย่างภาพยนตร์ของหม่อมก็มีโอกาสไปฉายที่เกาหลีนะครับแล้วก็ไปเทศกาลภาพยนตร์ที่เกาหลีก็มีคนเกาหลีก็ดูแล้วเขาก็แบบชื่นชอบมากแล้วเขาก็บอกเขาได้อะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้เยอะมากอะไรเงี้ยผมรู้สึกภูมิใจมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบอย่างน้อยคนต่างประเทศเขาก็ยังทั้งคนในประเทศและคนต่างประเทศเขาก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่อาจารย์ทำวงการบันเทิงยังคงขับเคลื่อนอยู่เรื่อยๆไม่ได้หยุดหรืออย่างที่หลายคนคิดใช่ครับผมเชื่อว่ามันตอนนี้วงการเราก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็ยังจะพัฒนาต่อไปอีกครับผมก็อยากให้ช่วยการสนับสนุนเยอะๆครับครับผมอย่างช่วงนี้ฮะละครผมก็จะใกล้จะจบแล้วก็อยากจะฝากไว้ด้วยมันจะมีเรื่องหมอหลวงนะฮะเหลือ3-4ตอนสุดท้ายก็ฝากไว้ด้วยจากทางอ้นนะจ๊ะแอบถามเรื่องแจ็คนึงเขามีแบบเพลงบ้างหรือยังที่จะให้เราเป็นเพลงต่อไปอะไรอย่างนี้เพราะมันกระแสตอนนั้นมันก็เยอะนะวันนี้ท่านแจ็คเขายังไม่ได้เอ่ยอะไรเลยนะหรอครับก็รอว่าถ้าเขามีอารมณ์ดีเผื่อเขาจะเรียกผมไปร้องให้มากขึ้นนะครับไม่มีสกิดขึ้นมาเลยหรอเพราะว่าคนก็แบบว่าฟีดแบ็กเยอะนะเพราะว่าโอ้พูดไม่นะสกิดเล่นมุกอย่างเดียวครับเราจะเล่นมุกอะไรบนเวทีอะไรเงี้ยจะทำเพลงให้อย่างเงี้ยไม่มีเลยหรอไม่มีครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณครับ